อย่างที่บอกกันไปว่าเราจะพูดถึงนางเอกสาวคนนี้สาวขวัญอุสามณีน้องแพรวจ้าล่าสุดนี่ออกมาตอบคำถามแล้วนะฮะหลังจากที่หลายคนเนี่ยจับโยงว่าเธอคือนางเอกที่แม่ลีเนี่ยแหละแม่ของสาวแก้มบุ๋มนี่แหละออกมาบอกว่าอาจจะแต่คือแม่ลีไม่ได้บอกว่าคือนางเอกคนไหนนะไม่ได้บอกแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยคือมันมีคนไปถามในไลฟ์สดพี่ขวัญก็ยังมาโยงพี่แต่มันก็ยังไม่จบไงประเด็นคนมองว่าสองคนนี้กำลังเกาเหลากันไงเกาเหลากันอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงสั้นหลังจากที่แม่ลีออกมาพูดปุ๊บแล้วเสร็จแล้วมีคนก็ไปถามแก้มบุ๋มในไลน์ถามแก้มบุ๋มในไลน์ปุ๊บพี่ขวัญก็ออกมาตอบปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บพี่ขวัญก็ออกมาตอบสื่อมวลชนเลยทีนี้แหละการทำงานของเขาจะเป็นยังไงล่ะคนจับตามองกันมากคือเมื่อวานเนี้ยทางพี่ขวัญอุสามณีก็คือเป็นการออกงานครั้งแรกด้วยหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้พี่ขวัญเขาก็เลยถูกถามก็นักข่าวก็ถามถึงประเด็นเนี้ยมันเป็นดราม่าหรือเปล่าพี่ขวัญก็บอกอย่ามาบิ้วดราม่าฉันเรื่องนี้เอาจริงนะพี่ขวัญเขาบอกว่าขอตอบกลางๆละกันขอตอบในมุมของนักแสดงเนาะเวลาเรารับงานอะไรบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบอสเรารับงานมาเนาะเราจะมีหน้าที่ไปสั่งการอะไรในฐานะนักแสดงมันก็ต้องมีจรรยาบรรณนู่นนี่นั่น อยากให้ลองไปฟังเสียงพี่ขวัญกันถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะขวัญมีหน้าที่เป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงตามเจ้านายเราตามบอสเราก็คือจากช่องมีการอนุมัติมีมติให้เราทำอะไรเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำหรือแม้แต่จะให้ขวัญแบบไปกระโดดน้ำคลองที่มันแบบกลิ่นไม่ค่อยดีก็คือขวัญพูดในแง่มุมของขวัญแต่ที่ผ่านมาคือเรารักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่ส่อเสียดหรือให้ร้ายใครเลยอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนเข้าใจที่อุตส่าห์มาดีพูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรโอเคไม่ดราม่าอย่ามาบิ้วดราม่าไม่ดราม่าการงานการงานใครค่ะกับคนที่เป็นขาตอนนี้ขอว่าไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องไม่ดราม่านะไม่ดราม่าไม่ดราม่าแต่นะคะว่าถามด้วยว่าสมมุติถ้าจะร่วมงานกับคนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ที่พี่ขวัญร่วมได้ใช่ไหมไม่จำเป็นค่ะพี่ขวัญบอกขวัญว่าไม่จำเป็นค่ะพี่ขวัญบอกอย่างนี้เอาจริงคือหลายคนกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้คือจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคือสองคนนี้ก็คือเขาเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันแหละทีนี้แม่ของคุณแก้มบุ๋มก็คือแม่ดีนี่แหละออกมาบอกว่าเอ้ยลูกสาวตัวเองอ่ะเหมือนกับโดนกีดกันนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าซึมเศร้าไปช่วงนึงเลยนะช่วงนึงเลยหลายคนก็โยงไปที่คุณขวัญพี่ขวัญใช่ก็เลยกลายเป็นดราม่าต้องแบบโต้ตอบคำถามกันไปมาแบบที่เห็นสุดท้ายปุ๊บคุณขวัญก็ออกมาตอบแบบนี้ก็ถือว่าจบดราม่าในมุมของพี่ขวัญไปพี่ขวัญเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าไม่ดราม่านะคะเพราะปกติเรารับงานมันก็เราก็ฐานะนักแสดงเนาะผู้ใหญ่สั่งอะไรให้ทำก็ต้องทำไปโดดคลองเมื่อกี้พี่ขวัญก็บอกกระโดดได้ค่ะต้องความแต่ว่าถ้าให้ร่วมงานคนที่เป็นประเด็นร้อนพี่ขวัญก็มองว่าไม่จำเป็นค่ะแต่ตบท้ายด้วยว่าแม่ขวัญน่ารักมากค่ะแม่ทุกคน พูดยังไงดีทุกคนมองประเด็นนี้ว่ายังไงผมมองว่าให้ทุกคนลองใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แล้วกันลองฟังจากเหตุผลทั้งสองฝั่งแล้วก็มามองนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของความบันเทิงแล้วกันอย่างไรก็แล้วแต่เนาะในมุมพี่ขวัญก็จบไปส่วนในเรื่องของมุมของพี่แก้มบุ๋มหลังจากนี้จะมีออกมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ